ช่วงนี้นะผมกำลังหาพุกที่จะมาใช้งานกับตัวแผ่นยิปซัมนะครับก็ได้ไปเจอ3พุกตัวนี้มานะครับเดี๋ยวจะพามารีวิวนะครับการทดสอบการใช้งานกันนะครับตัวแรกเป็นพุกผีเสื้อแบบพลาสติกแบบนี้นะครับส่วนตัวที่2จะเป็นพุกเหล็กนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้กับตัวแผ่นยิปซัมได้แล้วก็ตัวที่3เป็นพุกเกียวพลาสติกแบบนี้นะครับอันนี้ก็สามารถใช้งานกับแผ่นยิปซัมได้ต้องบอกก่อนว่าจริงๆกับพุกในตลาดเนี่ยมีหลากหลายมากเลยแต่ตัวที่ผมสนใจจะมาใช้ก็มี3ตัวนี้ผมก็เลยจะมาทดสอบนะครับการรับแรงดึงแล้วก็วิธีการใช้งานเบื้องต้นให้ดูนะครับมาดูการใช้งานก่อนเลยนะครับตัวพุกเกียวตัวนี้สามารถใช้งานได้ง่ายนะครับโดยที่เราไม่ต้องเจาะรูนำนะครับเราสามารถแทงตัวพุกแล้วก็หมุนเข้าไปแบบนี้ได้เลยส่วนตัวพุกเหล็กตัวนี้ก็ใช้งานได้ง่ายเช่นเดียวกันนะเราใช้มือนะครับกดเข้าไปในตัวแผ่นยิปซัมได้เลยนะครับหรือถ้าไม่เข้าจริงๆจะใช้ค้อนตอกอีกนิดนึงก็เข้าแล้วนะครับส่วนถ้าเป็นพุกปีกผีเสื้อนะครับพลาสติกแบบนี้เนี่ยเราต้องมีการเจาะนำเข้าไปก่อนขนาดรูก็ไม่ควรใหญ่เกินตัวขนาดพุกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหลวมแล้วเราก็สามารถที่จะจับแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะทางด้านหลังของตัวแผ่นยิปซัมนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ้าหรือผนังนะครับด้านหลังของเขาก็จะออกมาแบบนี้นะครับของพุกทั้ง3ตัวทีนี้มาดูวิธีการใช้งานเมื่อเรายิงสกรูนะครับตัวพุกตัวแรกนะพุกเกียวแบบนี้เวลายิงสกรูไปมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นบริเวณด้านหลังนะครับนี่ครับแบบนี้เลยส่วนตัวที่2พุกเหล็กนะครับเวลาเรายิงสกรูเข้าไปด้านหลังเนี่ยตัวปีกทั้ง2อันเขาจะกางออกเพื่อให้ยึดกับตัวผนังรูของตัวแผ่นยิปซัมครับส่วนถ้าเป็นพุกพลาสติกที่เป็นปีกผีเสื้อนะครับเวลาเรายิงเข้าไปตัวปีกเขาก็จะบานออกเพื่อมายึดกับตัวผนังด้านหลังของตัวแผ่นยิปซัมเช่นเดียวกันจากที่ได้ลองทดสอบในการใช้งานดูนะครับทำให้รู้ว่าไอ้ตัวพุกปีกผีเสื้อแบบพลาสติกแบบนี้นะครับเขาออกแบบมาให้ใช้ในการยึดนะครับไม่ได้เหมาะสำหรับการแขวนนะเพราะว่าถ้าเราถอดตัวสกรูออกมาให้สามารถแขวนได้แบบนี้นะครับมันจะทำให้ตัวปีกผีเสื้อด้านหลังเนี่ยไม่ยึดแนบสนิทครับดังนั้นในการใช้งานของตัวพุกปีกผีเสื้อแบบนี้เนี่ยเราควรที่จะยึดนะครับให้ตัวสกรูเนี่ยมันแนบสนิทกับตัวผนังไปเลยนะครับลักษณะแบบนี้แล้วมันจะทำให้ปีกผีเสื้อด้านหลังเนี่ยแนบสนิทกับตัวผนังด้านหลังแล้วมันก็จะยึดได้แน่นนะครับแต่ในการทดลองนี้เดี๋ยวผมก็จะทดสอบให้ดูทั้ง3ตัวละกันนะครับโดยการคลายตัวเนี้ยออกมาสักนิดนึงเพื่อใช้ในการแขวนนะครับแต่ต้องบอกว่านะครับหลังจากที่ผมคลายออกมาเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าตัวเนี้ยมันจะดูหลวมๆนิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับว่าทั้ง3ตัวเนี่ยรับน้ำหนักเป็นอย่างไรบ้างนะครับแตกต่างกันมากน้อยอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยโดยการทดสอบนะครับรับน้ำหนักของผมเนี่ยจะใช้วิธีการง่ายๆโดยการใช้วัสดุเนี่ยไปแขวนที่พุกแต่ละตัวเลยนะครับผมจะใช้เป็นก้อนอิฐทนไฟตัวนี้นะครับ1ก้อนจะอยู่ที่ประมาณ3กิโลกรัมนะครับโดยเริ่มต้นเลยนะครับผมก็จะใช้ก้อนอิฐอยู่ที่3ก้อนก็ตกประมาณสัก9กิโลกรัมนะครับแล้วก็ไปแขวนที่พุกแต่ละตัวเลยนะครับซึ่งหลังจากที่ผมได้เอาไปแขวนนะต้องบอกว่าที่9กิโลกรัมเนี่ยพุกแต่ละตัวสามารถรับน้ำหนักได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นพุกปีกผีเสื้อแบบนี้ตัวนี้นะที่ผมได้บอกไปว่ามันไม่เหมาะสำหรับการแขวนนะครับจะเห็นว่าตัวพุกเขาเนี่ยจะเอียงลงมาแบบนี้เลยเพราะว่าพอเราถอนสกรูออกมาลักษณะแบบนี้นะครับตัวพุกเขาจะหลวมนะครับผมซึ่งตัวนี้เหมาะสำหรับในการยึดนะครับยึดวัสดุอย่างที่ได้บอกไปถัดมาผมก็เพิ่มน้ำหนักไปที่15กิโลกรัมนะครับก็คือ5ก้อนซึ่งมาดูตัวนี้นะครับตัวพุกพลาสติกที่เป็นปีกผีเสื้อเนี่ยนะครับมันก็จะมีลักษณะที่เอียงลงมาเยอะนะผมก็เลยจะทดสอบแค่15กิโลกรัมเท่านั้นสำหรับพุกตัวพลาสติกปีกผีเสื้อตัวนี้นะครับเพราะว่าด้านหลังเนี่ยมันเริ่มเอียงแล้วนะครับทีนี้นะครับ15กิโลกรัมเนี่ยเอาไปใช้กับตัวพุกเหล็กหรือว่าจะเป็นพุกเกียวนะครับก็ไม่มีปัญหานะตัวสกรูต่างๆเนี่ยก็อยู่ในแนวที่ปกติดีนะครับไม่มีการเอียงหรืออะไรเกิดขึ้นนะที่15กิโลกรัมนะครับนี่นะครับอันนี้15กิโลกรัมพุกเกียวตัวนี้ก็รับน้ำหนักได้ดีเลยนะครับจากนั้นผมก็เพิ่มน้ำหนักขึ้นไปอีกนะครับที่24กิโลกรัมนะครับเพิ่มไปอีก9กิโลกรัมนะครับอันนี้ผมจะทดสอบแค่ของตัวพุกที่เป็นพุกเกียวกับตัวพุกเหล็กเท่านั้นนะครับนะตอนนี้นะต้องบอกว่าตัวพุกเกียวก็สามารถรับน้ำหนัก24กิโลกรัมได้นะครับแล้วก็พุกเหล็กก็เช่นเดียวกันนะครับสามารถที่จะรับน้ำหนักที่24กิโลกรัมได้จากนั้นครับผมก็ลองเพิ่มไปอีก2ก้อนนะครับก็คือ30กิโลกรัมนะครับซึ่ง30กิโลกรัมเนี่ยสิ่งที่ผมสังเกตเห็นนะครับตัวพุกเหล็กตัวนี้นะเริ่มมีการเอียงเกิดขึ้นเล็กน้อยนะครับนี่นะครับเริ่มเอียงละนิดนึงนะครับผมแต่ก็ยังรับน้ำหนักที่30กิโลกรัมได้นะเท่าที่ผมดูแต่พอมาใส่กับตัวพุกเกียวตัวนี้จะเห็นว่าตัวผิวของแผ่นยิปซัมเนี่ยเริ่มมีการปูดออกมาแล้วนะผมก็เลยจบการทดสอบเนี่ยไว้แต่เพียงเท่านี้เลยนะครับผมก็คือผมคิดว่ารับน้ำหนักได้ที่ไม่เกิน30กิโลกรัมนะครับก็ลองดูเป็นข้อมูลนะต้องบอกว่าทั้ง3ตัวถ้าเราไปใช้งานไม่หนักนะสามารถใช้งานได้ทั้งหมดอย่างแน่นอนนะครับ
พราะในหน้างานจริงผมเชื่อว่าเอาไปใช้งานเนี่ยต่อจุดเนี่ยก็ไม่เกิน10กิโลกรัมอย่างแน่นอนนะอย่างเช่นแขวนไฟบนเพดานนะครับหรือว่าจะแขวนรูปแขวนอะไรต่างๆนะครับผมก็ลองดูเป็นข้อมูลแล้วกันนะที่ผมทดสอบให้ดูถัดมาอีกหนึ่งข้อมูลนะที่อยากให้ดูคือเวลาเราจำเป็นที่จะต้องถอดออกจริงๆนะครับตัวที่ถอดออกง่ายที่สุดก็คือตัวพุกเกียวตัวนี้นะถอดออกได้ง่ายมากเลยแค่ใช้ตัวไขควงนะครับปากแฉกเนี่ยหมุนออกมาแล้วก็พุกเหล็กนะครับสามารถถอดได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ลักษณะของแผลเนี่ยก็จะเล็กที่สุดนะของพุกเหล็กส่วนตัวที่ออกยากที่สุดเลยนะก็คือต้องบอกเป็นพุกพลาสติกนะครับที่เป็นปีกผีเสื้อตัวนี้นะครับต้องใช้ครีมอะไรเนี่ยดึงออกมานะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับข้อมูลนะครับที่ผมเอามาทดสอบให้ดูหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านใดที่กำลังหาพุกมาใช้งานกับแผ่นยิปซัมนะครับ